พลังของเยาวชนเนี่ยหายไปไหนการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้กลับมาดีขึ้นเนี่ยทำคนเดียวไม่สำเร็จอยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้สังคมของเราเนี่ยดีขึ้นค่ะนี่คือผลงานเพลงฝีมือเยาวชนดนตรีกลุ่มตติยัมปิที่ทั้งแต่งเนื้อร้องทำนองเล่นดนตรีถ่ายทำและตัดต่อเพราะอยากสื่อเรื่องราวที่พวกเขารู้สึกนึกคิดเริ่มต้นมาจากโจทย์การเรียนรู้ในค่ายโครงงานคุณธรรมที่ท้าทายให้เด็กๆแต่งเพลงเกี่ยวกับความดีองค์ความรู้หรือคำบอกคำสอนมันมีอยู่แต่ทำยังไงให้ความรู้หรือคำบอกคำสอนนั้นมันได้ความรู้สึกของคนได้ความประทับใจโดยเฉพาะวัยรุ่นชอบดนตรีแล้วก็ได้มาใช้มาทำความดีก็พอดีครับไปด้วยกันได้เป็นการดึงพลังของเราออกมาเป็นการระเบิดมาจากข้างในตัวเราเองจากความรักความชอบจุดประกายต่อยอดความคิดฝันจนสำเร็จออกมาเป็นอัลบั้มตติยัมปิรักดีไม่โดดเดี่ยวอย่างวันนี้เป็นอีกครั้งที่เด็กๆเดินทางจากบ้านมาด้วยพลังเต็มเปี่ยมรวมตัวเข้าห้องซ้อมเพื่อเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ตแม้มาไกลจากหลายภาคแต่ก็ไม่พลาดที่จะมาทำเรื่องดีๆร่วมกันมันเป็นความรู้สึกที่ว่าไม่มาไม่ได้มันต้องมาช่วยกันไกลไม่ไกลไม่สำคัญนะคะแต่เราคือรวมกลุ่มกันทำความดีคือยังไงเราก็ไม่กลัวอยู่แล้วอะค่ะทำอะไรแล้วมีความสุขเราก็อยากจะทำถือว่างานนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วกินใจมากครับมันใช่เลยในหลายเวทีดีๆเปิดโอกาสให้เด็กๆนำผลงานเพลงคุณธรรมออกเผยแพร่จัดมินิคอนเสิร์ตแสดงพลังสื่อสารความคิดความฝันของคนรุ่นใหม่มีความสุขมากค่ะเรารักที่จะทำแล้วเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันมีความสุขแล้วพอมีความสุขมันก็เกิดผลดีตามมาทั้งเพลงมันทำหน้าที่เป็นสื่อสองแง่งั้นเป็นสื่อนำธรรมะไปหาคนแต่ต่อไปถ้าเขาสูงกว่านี้เพลงนั้นจะนำคนสื่อกับมหาธรรมะเป็นลำแสงเล็กๆที่ส่องสว่างท่ามกลางความแปรปรวนของยุคสมัยขอเพียงมีโอกาสสัมผัสสิ่งดีเรียนรู้และลงมือทำพลังเยาวชนก็จะเจิดจ้าเปี่ยมพลังความดีและสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมงดงาม